็คงต้องบอกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณวันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งการจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลทั้งที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่การเอื้ออำนวยให้แก่นักโทษคนใดคนหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์แรกที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยดังนั้นผมคิดว่าสังคมไทยต้องจับตามองเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าถ้ายังยืนหยัดที่จะเดินหน้าสู่ความปรองดองหรือความสมานฉันท์มันจะเดินข้ามความยุติธรรมในประเทศไม่ได้ถ้าเดินข้ามความยุติธรรมไปจะไม่มีความปรองดองมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งลูกใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ทั้งกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจอย่างอ้าวๆยุ่งกับการแถลงแบบเป็นทางการครับคิดว่าแบบนี้ไม่เป็นธรรมแก่สังคมไทยเพราะสิ่งที่คุณทักษิณโดนคดีไม่ใช่คดีส่วนบุคคลแต่เป็นคดีการธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีคำพิพากษาเรียบร้อยทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องตอบคำถามสังคมตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้เลยเข้าไปในเรือนจำช่วงบ่าย13ชั่วโมงแล้วหายตัวไปอ้างว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตัวจริงเราไม่เคยเห็นว่าอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรมายืนยันคุณทักษิณอยู่ในฐานะนักโทษชายเป็นผู้ต้องขังตามศาลที่พักษาที่ต้องอยู่ที่เดียวคือในเรือนจำดังนั้นนี่จะเจ็บป่วยขนาดไหนการพิสูจน์การรักษาก็ต้องอยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนก็แล้วแต่ในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศสิ่งที่ต้องคำนึงคือหลักกฎหมายของประเทศยิ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องยุติธรรมแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงคือกฎหมายของประเทศไม่ใช่เรื่องพรรคสิ่งที่เราจะไปตอกย้ำและเรียกร้องก็คือสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะมาจากพรรคไหนแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศซึ่งมีกฎระเบียบอยู่แล้วมันก็จะนำไปสู่ชนวนเหตุที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาขับไล่ต่อไปสวัสดีค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ77เด็ดข่าวเด็ดนะคะโดยแพลตฟอร์มข่าวชุมชน77ข่าวเด็ดค่ะที่ฉันอยู่นอกสถานที่นะคะขอกราบขออภัยอย่างสูงนะคะนอกจากเสียงจะไม่ดีแล้วใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงอื่นๆแทรกได้ตลอดเวลาด้วยขอกราบขออภัยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้ววันนี้หัวข้อที่เราจั่วหัวไว้นะคะมันจะเป็นหัวข้อที่ดูล้าสมัยไปทันทีแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์เปลี่ยนมีข่าวด่วนเข้ามานะคะกรณีนักโทษชายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษนะคะอภัยลดโทษนะคะเหลือจำคุกแค่เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะเป็นข่าวด่วนที่เข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่วนเรื่องของท่องเที่ยวก็ต้องกราบขออภัยด้วยสืบเนื่องจากว่าแขกรับเชิญของเรากำลังเดินทางอยู่บนเครื่องบินและทีนี้เครื่องดีเลย์เดินทางไปไม่ถึงที่หมายปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะคุยกันไปในการให้ข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันละกันนะคะเหมือนว่าจะล้าหลังไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งคลิปนำเข้ารายการของเราเนี่ยคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.นี่นะครับที่เขาเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปกันที่หอศิลป์นะครับศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปกดดันนะเป็นการกดดันให้กับทางราชทัณฑ์และก็ในส่วนของทางโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะให้ออกมาชี้แจงแถลงไขนะครับในเรื่องของ อดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับนั่นก็คือนักโทษทักษิณนั่นเองนักโทษชายนะครับแล้วก็มีการรณรงค์กันนะครับในการแจกสติ๊กเกอร์ว่าทักษิณต้องติดคุกก็เลยนำคลิปเนี่ยนะครับประมวลมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาเกิดเหตุการณ์กันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปกดดันแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับไปที่รัฐสภาไปยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับหลังจากที่จะต้องดำรงตำแหน่งรอนะระยะเวลาเนี่ยแต่แม่ช้าไปแล้วครับเพราะว่าล่าสุดแน่นอนนะครับว่าที่คุณลักษณะนะครับได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อวานนี้ก็ควบคู่กันนะครับว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาได้มีการส่งหนังสือไปขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับล่าสุดเลยไวจริงๆนะครับสำหรับหนังสือที่ส่งไปยังรัฐบาลนะครับก็ต้องมีการเร่งเพื่อที่จะ
ให้หนังสือนั้นเป็นผลโดยเร็วแล้วก็เป็นผลจริงๆครับล่าสุดวันนี้เลยครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ทราบกันไปแล้วหนังสือนะครับจากพระที่นั่งพระอัมพรสถานนะครับลงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับว่าด้วยนะครับตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะครับยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1คดีหมายเลขแดงที่อม42551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่อม102/2552ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่อม5/2551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามาขออภัยนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือหนังสือนะครับที่ออกมาด่วนมากเลยนะครับซึ่งมีหนังสือที่ส่งไปที่รัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้แน่นอนเลยนะครับว่าหนังสือออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนตั้งตัวกันทันหรือไม่อย่างไรนะครับนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับก็ถือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับที่หนีออกไปต่างประเทศถึง15ปีถ้าไม่รวมในรอบแรกนะครับก็คืออีก2ปีก็คือเป็น17ปีแล้วก็กลับมาในวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีพอดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการกลับมาในครั้งนี้ถือว่าหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นการกลับมาแบบอภิสิทธิ์ชนกลับมายังไม่ทันข้ามคืนนะครับเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือเรือนจำคลองเปรมเสร็จแล้วปุ๊บประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จๆออกไปด้วยอาการป่วยเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่แต่ว่าอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันบอกเอาตัวเองเป็นประกันเลยบอกว่าถ้ายังคงเชื่อนะเชื่อในตัวเองอยู่นะครับในความเป็นวิษณุเครืองามนะครับบอกว่ายืนยันว่าทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงและก็ระยะเวลาครับเพียงแค่แหมไม่ถึง1สัปดาห์การดำเนินการนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดรอดพ้นในเรื่องของคดีความต่างๆมีโทษถึง8ปีเนี่ยนะครับสำเร็จนะครับมีผลสำเร็จ
โดยการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับนักโทษคนอื่นๆแต่อย่างใดนะครับหนังสือนี้มีผลในทันทีหลังจากที่ส่งไปตั้งแต่เมื่อวานและก็แน่นอนครับว่าตอนนี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับเหลือจำคุกเพียงแค่1 ปีแต่แน่นอนครับว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสังคมก็ยังคงที่จะต้องตั้งคำถามว่าใน1 ปีนี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะเข้าสู่กระบวนการนะครับหรือไม่อย่างไรอาจจะเป็นความก็เรียกว่าอะไรครับไม่คาดคิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะการขออภัยการขอพระราชทานอภัยโทษนี้อาจจะขอได้หมดนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นว่าเหลือโทษจำคุก1 ปีมันจะดีสำหรับสังคมไทยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับทางด้านของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทเนี่ยนะครับโดยนายพิชิตชัยมงคลก็คือภาพคลิปต้นรายการนะครับที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้แม่ดูเดือดเผ็ดมันมากนะครับบอกว่าทักษิณต้องติดคุกต้องติดคุกนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องอยู่ต่ออย่าเอามาปะปนกันในเรื่องของการเมืองเพราะว่าถือว่าทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษเด็ดขาดและมีคำพิพากษาแล้วแล้วก็สิ้นสุดแล้วนะครับอย่าสร้างความเหลื่อมล้ำในเรื่องของข้อกฎหมายให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมันจะทำให้ประชาชนคนไทยหมดศรัทธาในข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรณรงค์ต่อนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของทางด้านของตัวแทนนะครับของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็ถ้ามีจังหวะและมีโอกาสก็จะได้มาพูดคุยกันในรายการหรือว่าอาจจะมีการโฟนอินเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถติดต่อได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าสังคมก็ยังคงที่จะตั้งคำถามและก็รอคอยอยู่นะครับว่า1 ปีนั้นทักษิณจะเข้าห้องขังเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆหรือไม่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะดิฉันกำลังพยายามหาข้อมูลอยู่นะคะว่าจะมีใครให้ความคิดเห็นกรณีของคุณทักษิณแล้วหรือยังตอนนี้ยังไม่เจอนะคะเนื่องจากว่าเป็นข่าวด่วนที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ล่าช้าไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของข่าวก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาออกมานะคะเมื่อเวลา13 นาฬิกาของวันนี้เองบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะคุณศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องแก่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะและก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีที่เปิดเผยว่านักโทษชายทักษิณได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษมายังที่กระทรวงแล้วนะคะโดยบอกว่าอำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนตามกฎหมายรัฐบาลนะคะจะต้องถวายคำแนะนำต่อองค์พระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณหรือว่าเป็นโทษต่อผู้ที่ยื่นคำขอให้ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะซึ่งคุณศรีสุวรรณบอกว่าแต่เนื่องจากนักโทษชายทักษิณเนี่ยเป็นที่รับรู้กันดีอยู่แล้วโดยทั่วไปว่าถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกแล้ว3 คดีซึ่งมีอัตราโทษมากกว่า8 ปีซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินและก็การปล่อยกู้แก่ Exim Bank หรือว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมถึงคดีหวยบนดินและคดีแก้ไขสัมปทานเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัททินคอร์ปนะคะซึ่งก็แน่นอนเป็นบริษัทของคุณทักษิณเนี่ยนะคะนอกนั้นก็ยังมีคดีความอื่นที่รอการพิพากษาอีกหลายคดีอย่างเช่นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นการกระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา147ถึง152มาตรา153มาตรา154ถึงมาตรา157คดีร่วมกันหรือใช้ผู้อื่นกระทำความผิดการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135/1/2/3ประกอบมาตรา83 84 85 86และคดีตามมาตรา112ด้วยกรณีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันมีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะคะอีกทั้งนักโทษชายทักษิณยังไม่เคยถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวด้วยจึงไม่เข้าสู่เงื่อนไขของการต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้ว1/2ของอัตราโทษอีกทั้งหากจะใช้เหตุผลแห่งความเจ็บป่วยก็ไม่เข้าเงื่อนไขของโรคที่จะได้รับการอภัยโทษได้และไม่ได้นอนติดเตียงเกินกว่า3 เดือนด้วยนี่คือเหตุผลของคุณศรีสุวรรณนะคะโดยบอกว่าถ้าหากว่ารัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช้อำนาจในตำแหน่งในการให้คำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณต่อนักโทษชายทักษิณตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของผู้คนในสังคมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจะกลายเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อกฎหมายมาตรา27ของรัฐธรรมนูญปี2560นะคะนับเป็นเรื่องที่มิบังควรให้เกิดการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทต่อพระมหากษัตริย์ด้วยดังนั้นนะคะองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องรีบนำความมายื่นร้องต่อรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะขอให้ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อนักโทษชายทักษิณเพื่อความเป็นธรรมต่อนักโทษทั่วประเทศนับแสนคนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ทันค่ะช้าไปแล้วนะครับก็คุณศรีสุวรรณจรรยาเข้าไปยื่นหนังสือช่วงบ่ายโมงหนังสือก็ออกมาไล่ๆกันพอดีนะครับก็ไม่ทันแล้วนะครับถือว่าพระบรมราชโองการก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็ถือว่าเป็นไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าโทษยังคงเหลือ1 ปีอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากนี้ก็เราก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าเอ๊ะทักษิณชินวัตรจะมีวิธีการแล้วก็จะแก้จะหาวิธีการเพื่อที่จะให้ตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปติดคุกได้อย่างไรเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับว่าทักษิณชินวัตรการกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําเลยสักวันเดียวนะครับเข้าไปในวันแรกนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเข้าไปคงไม่มีเข้าไปในถึงของห้องขังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครหลายคนก็อาจจะเดากันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับอ่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันแบบไหนอย่างไรนะครับกับเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้นะครับในเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้แต่ที่แน่ๆครับว่าเราสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในเรื่องของเหลือระยะเวลา1 ปีครับอย่างที่ผมได้นําเรียนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอีก1 ปีทักษิณจะทําอย่างไรล่ะคุณลัคนามองว่ายังไงว่าทักษิณคุณทักษิณชินวัตร1 ปีใน1 ปีเนี่ยจะมีวิธีการที่จะทําให้ตัวเองไม่ติดคุกได้อีกไหมก็ป่วยยาวค่ะรักษาตัวยาวกร็ักษาเป็ตนัวสิ่งยาวแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยครับที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เมื่อวานนี้ก็คือกลุ่มคอปทนะครับที่เคลื่อนไหวกันนะครับแล้วเขาก็ยังที่จะต้องเคลื่อนไหวต่อนะพอดูท่าทางแล้วนะครับเพราะว่าเขารอเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของคุณทวีสอดส่องได้รับตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปนะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือแล้วก็พร้อมเรียกร้องนะครับไปที่นายกรัฐมนตรีผมก็ได้มีโอกาสถามนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าเป็นภาพที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยการได้มาของนายกในครั้งนี้นะครับก็อาจจะได้มาจากบุญและก็บารมีการกลับมาของทักษิณชินวัตรและถามว่าวันนี้สื่อมวลชนเองก็ยังไม่เคยที่จะมีการตั้งคําถามไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่ากระแสสังคมที่พยายามกดดันไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องทํากระบวนการยุติธรรมให้กระจ่างแจ้งนะครับว่านักโทษก็ต้องติดคุกและก็จะต้องตอบคําถามแบบไหนอย่างไรนายกจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาและก็เคลียร์เรื่องนี้แบบไหนอย่างไรก็ยังไม่มีการตั้งคําถามนะครับนั่นคือสิ่งที่ก็เลยถามไปนะครับในส่วนของนายพิชิตซึ่งเป็นตัวแทนแล้วก็กลุ่มแกนนําของคอปทเมื่อวานนี้ครับว่ามีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรว่าในเมื่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางด้านของตัวนายพิชิตเองก็คือเหมือนกับหาคําตอบไม่ได้นะครับหาคําตอบไม่ได้แต่ว่าก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า
ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องมีความเป็นเอกภาพในการเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อสังคมไทยด้วยอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่สอบถามกรณีที่นักโทษชายทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษไปหนังสือเนี่ยไปถึงอาจารย์วิษณุเพราะว่าอาจารย์วิษณุก็เป็นถือว่าเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบเรื่องไม่ทราบเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณเรื่องนี้บอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดนะคะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปแต่ทีนี้คุณเศรษฐาวันนี้มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะคะรวมถึงเรื่องของวันนี้จะนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดของคุณเศรษฐาหนึ่งเนี่ยขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเลยหรือไม่นะคะซึ่งคุณเศรษฐาก็พูดทํานองว่ามันก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิชิตพื้นชื่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นทนายของครอบครัวชินวัตรทนายของบ้านจันทร์สองล้านเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่าดูคนอื่นด้วยนะคะไม่ได้ดูเฉพาะที่เป็นคุณพิชิตอย่างเดียวซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ว่าวันก่อนนั้นเมื่อวานคุณเศรษฐาบอกว่าให้กฤษฎีกาไปตรวจสอบไปดูเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิชิตด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ากฤษฎีกาตีความมาว่าผ่านก็คือผ่านเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่จะดํารงตําแหน่งนาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจริยธรรมด้วยวันนี้เราเตรียมข้อมูลไว้เยอะมากนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับกับเรื่องของทางการเมืองและก็เรื่องของนักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหตุการณ์มันเปลี่ยนไวมากนะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนไวมากก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะหยิบมาพูดคุยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อของเราวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวก็ฟาวกันไปนะเกิดอะไรขึ้นคุณลัคนาวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่เรื่องของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข้อมูลมาจากอาจารย์วิษณุซึ่งถ้าจะถามถึงเรื่องราวแบบนี้จะต้องไปถามที่อาจารย์วิษณุในฐานะผู้ที่รู้ขั้นตอนดีรู้กฎมุ่งกฎหมายดีทั้งหลายเนี่ยนะคะอาจารย์วิษณุถึงขั้นบอกว่านาทีเนี้ยยังไม่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เลยนะคะเพราะว่ากฤษฎีกายังไม่ได้ส่งหลักฐานบางอย่างมาอาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนเข้ารายการเราแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็คือประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะพูดภายหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการนำเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในช่วงเช้าของวันนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจากที่นายกคนใหม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่31สิงหาคมก็คือเมื่อวานเรื่องของปัญหารัฐมนตรีใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนท่านก็ได้สอบถามไปที่กฤษฎีกาผมให้สัมภาษณ์ไปว่ารอตรวจสอบก่อนและเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ขอหลักฐานยืนยันบางอย่างนั่นก็คือหลักฐานจากกฤษฎีกาก่อนซึ่งกฤษฎีกาคงตอบกลับมาวันนี้แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ตอบกลับมานะคะนักข่าวถามต่อว่าอ้าววันนี้แปลว่ายังไม่ทูลเกล้าใช่หรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่ายังนาทีนี้ยังอันนี้คือที่ให้สัมภาษณ์เมื่อ14นาฬิกา9นาทีนะคะแต่ล่าสุดนะคะคุณเศรษฐาเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้นำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำรายชื่อครม.ทั้งหมดมาให้ผมหมายถึงคุณเศรษฐานะลงนามในเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันนี้ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นไฮไลท์มันจะไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเวลา17นาฬิกา30นาทีที่เลขาธิการครม.จะนำรายชื่อครม.เศรษฐาหนึ่งมาให้คุณเศรษฐาเซ็นที่พรรคเพื่อไทยนั่นเองนะคะจบไปนะครับในเรื่องของอดีตนายกทักษิณก็ยังต้องติดตามนะครับเรื่องของ1ปีที่เหลือนี้จะทำอย่างไรแต่วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่วันนี้นายกรัฐมนตรีไม่อยู่กรุงเทพนะครับลงไปในพื้นที่ของสมุทรปราการแต่ก่อนอื่นที่จะไปสมุทรปราการนะครับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรี
หลังจากที่ต้องบอกว่าขับเคลื่อนเดินหน้าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวตามหัวข้อของเรานี่นะครับก็คือช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับไปอย่างด่วนเลยหลังจากที่รับตำแหน่งหมาดๆสดๆร้อนๆลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของภูเก็ตและก็ไปพื้นที่ของพังงาเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวท่าอากาศยานภูเก็ตพังงาไปคุยกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพื่อที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยับขยายเพิ่มเติมกันรองรับนักท่องเที่ยวกันในช่วงของไฮซีซั่นกลับมาจากภูเก็ตพังงาก็มาคุยนะครับกับทางด้านของผู้อำนวยการนะครับท่าอากาศยานรวมไปถึงสายการบินนะครับทั้ง8สายการบินเพื่อที่จะนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นมีในเรื่องของการทำวีซ่าฟรีวีซ่าอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้คุณลัคนานะครับได้อธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าเหมือนกับการทำงานไม่หยุดนะวันนี้มีการพูดคุยในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับหลังจากที่เกษตรกรเองก็เข้าไปกดดันกันเยอะแยะมากมายอยากให้เพื่อไทยนะครับนั่งเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ผ่านพ้นไปจบไปแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีทำงานต่อเนื่องทุกวันจริงๆทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับในรัฐบาลนะครับไปเป็นรัฐบาลแบบเต็มตัวยังไม่ได้เข้าครม.รัฐแรกเลยมีความคืบหน้าเยอะมากนะครับในเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะพูดที่จะคุยกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคการเกษตรมีการจะปรับลดหนี้กันเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่เมื่อวานต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่นะครับที่บริเวณย่านสุทธิสารน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะครับมีภาพอินเสิร์ตมานะครับได้ขอภาพสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับได้ลงไปในพื้นที่นะครับของตลาดเมืองไทยพัทระนะครับย่านสุทธิสารนะครับก็เพื่อที่จะไปพูดคุยพบปะกับพี่น้องประชาชนและก็รับฟังเสียงสะท้อนกับปัญหาค่าครองชีพซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปด้วยรถไฟฟ้านี่นะครับตามภาพเลยนะครับมาซื้อตั๋วซื้อตั๋วของรถไฟฟ้า MRT นะครับจากสถานีเพชรบุรีตัดใหม่นะครับไปยังสถานีสุทธิสารโดยมีพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากนะครับให้การต้อนรับแล้วก็ขอถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไปขึ้นที่บริเวณสถานีนะครับสุทธิสารนะครับขึ้นจากสถานี MRT เพชรบุรีตัดใหม่แล้วมาขึ้นที่สถานีสุทธิสารแล้วก็พี่น้องประชาชนแถวนั้นพอทราบข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่บริเวณนี้แหมปักหลักรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่ามกลางแดดที่ร้อนเปรี้ยงเลยเพราะว่ากำหนดการของนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงประมาณ12:30 นก็คือเที่ยงครึ่งอ่ะบริเวณย่านตลาดของเมืองไทยพัทระนั้นอย่าลืมนะครับว่าเป็นย่านธุรกิจนะครับย่านเขาเรียกว่าคนทำงานออฟฟิศเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็การค้าการขายคึกคักดีมากเลยตลาดพัทระผมได้มีโอกาสนะครับไปนั่งรับประทานอาหารอร่อยมากแล้วก็แน่นอนว่าคนแออัดมากเยอะมากตามภาพเลยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินขึ้นจากสถานี MRT สุทธิสารแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตลาดเลยกว่าจะเดินเข้าไปตลาดได้โอ้โหแน่นเอียดเลยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนรอเซลฟี่อ่ะต่างคนต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเซลฟี่ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าได้มีโอกาสที่จะได้เจอนายกอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าขอเอาไว้ก่อนนะครับบางคนที่ต้องบอกนะว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับนะครับเพื่อไทยนะไม่ได้เป็นเสื้อดงเสื้อแดงอะไรนะครับบางคนก็เป็นแฟนคลับของกลุ่มด้อมส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นแฟนคลับของก้าวไกลแต่ต้องบอกว่านี่แหละครับคนสําคัญนะครับบุคคลสําคัญนายกรัฐมนตรีมาในพื้นที่แบบนี้แม่บางทีก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้บ้างนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นแฟนกับเศรษฐาทวีสินไปในตัวหลายประเด็นนะครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดคุยนะครับก็เดินพบปะกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้ที่ทํางานตามออฟฟิศนะครับที่มารับประทานอาหารกันเลือกเวลาได้ดีมากนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งเลยแออัดคนแน่นเอียดเลยนะครับก็เนี่ยครับตามภาพเลยเดินไปชิมไปนะครับบอกว่าตัวเองเพิ่งทานข้าวมาอิ่มๆแม่ทานแทบไม่เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเกาลัดเอ่ยบอกว่าเกาลัดเนี่ยก็เป็นก็อร่อยนะแต่ว่าแกะยากไปหน่อยหนึ่งนะครับมีการซื้อเกาลัดไปเป็นถุงๆเลยนะหลายถุงมากนะครับเป็น10-20 ถุงเลยไม่แน่ใจซื้อไปฝากใครนะก็การลงมาในพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะมาติดตามเขาเรียกว่าดูปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าครองชีพ
ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําหมกน้ํามันนะครับแล้วก็ค่าจิปาถะโดยเฉพาะค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยครับก็เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่านําไปปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านั้น1 วันนะครับกับสื่อมวลชนบอกว่าประชุมครม.นัดแรกนะครับจะปรับลดค่าพลังงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันทันทีนะครับการทำงานอย่างต่อเนื่องเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยลงไปพบปะพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อเนื่องเลยวันนี้ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดอะไรจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมไปดูปัญหาในเรื่องของภาคการประมงอ่ะนะครับอาสมุทรสงครามขออภัยนะครับไปดูในเรื่องของภาคการประมงนะครับก็ฟีดภาพให้ไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าและพูดคุยมีภาพบรรยากาศคล้ายคลึงกันเลยนะครับก็คือไปพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวประมงนะครับที่ในพื้นที่วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็นางมนพรนะครับเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายปลอดประสบสุรสวัสดิ์ประธานนะครับกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คณะทํางานอีกหลายคนเลยลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อที่จะไปร่วมรับฟังปัญหาประชาชนและภาคการประมงนะครับณบริเวณท่าเทียบเรือโรงน้ําแข็งสิริไพโรจน์นะครับโดยมีพี่น้องชาวประมงจังหวัดสมุทรปราการและก็ใกล้เคียงร่วมรับฟังนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาร่วมกันกว่า200คนประเด็นนะครับสำคัญมาจากกรณีที่สหภาพยุโรปนะครับได้มีการประกาศให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ทําการประมงแบบผิดกฎหมายอ่ะขาดการรายงานนะครับการไร้การควบคุมนะครับโดยให้ใบเหลืองกับประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณเดือนเมษายนนะครับปี2558ซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการปลดใบเหลืองให้ประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อวันที่8มกราคมปี2562ในช่วงของการดําเนินการตามสหภาพยุโรปนะครับประเทศไทยได้พ.ร.ก.การประมงปี2558ฉบับแก้ไขสร้างผลกระทบนะครับให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวประมงที่ได้เสนอประเด็นปัญหาหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอแก้ไขขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงนะครับติดขัดในเรื่องของการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการประกาศการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดระยะเวลานะครับข้อ2นะครับขอให้อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากเกินไปนะครับทำให้ผู้ประกอบการผู้ประสบปัญหายุ่งยากและก็เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากข้อ3นะครับขอให้แก้ไขกฎหมายประมงกำหนดโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุเช่นในขั้นตอนการลำเลียงสัตว์น้ำต้องมีการแสดงเอกสารชื่อแรงงานที่ลงเรือนะครับหากมีรายชื่อแรงงานผิดคนเดียวก็จะถูกปรับไม่ต่ำกว่าเป็นแสนบาทนะครับนับแล้วก็ถึงนับล้านโอ้โหสูงมากนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเรือข้อที่4นะครับขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนแก้ไขปัญหาประมงนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับขอให้ยกเลิกการติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับเรือประมงวิทยุดํานะครับวิทยุขาวดําซึ่งไม่มีความจําเป็นนะครับนั่นก็คือ5ข้อเรียกร้องนะครับที่กลุ่มพี่น้องชาวประมงรวมไปถึงการพูดคุยในเรื่องของอื่นๆด้วยนะครับวันนี้นายกตีลงไปในพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับหารือกับภาคเขาเรียกว่าธ.ก.ส.นะครับธนาคารธ.ก.ส.รวมไปถึงเรื่องของการพักหนี้ชําระหนี้พักชําระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงข้าราชการครูตํารวจด้วยอ้าวแล้วทำไมทหารไม่มีอ่ะทหารไม่ใช่ข้าราชการเหรอทหารเอาอาจจะมีหนี้สินน้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดจริงถึงนะคะเพราะว่าที่มีผปัมญมหีากันเยอะๆเนี่ยคือครูกับตำรวจที่จะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินกันเยอะมันมีวลีอยู่วลีหนึ่งนะคือต้องบอกว่าวลีเนี่ยคือเป็นวลีที่ทหารกับตำรวจเนี่ยเขาใช้กัน
ตำรวจนับแบงค์ทหารนับขวดตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหมทหารนับขวดตำรวจนับแบงค์คือความหมายก็เหมือนกับว่าตำรวจทหารเนี่ยคือเขาเรียกว่าทหารเนี่ยคือชอบเรื่องของดขืี่้มเมาดื่มดื่มชอบดื่มนะครับขี้เมาตำรวจเนี่ยนับแบงค์ก็จะไปเปรียบเทียบในเรื่องของช่องทางการทำมาหากินอันนี้ขออภัยนะครับว่าอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะมินเมย์นิดนึงแต่ว่าช่องทางการเขาเรียกว่าหาเงินหาทองของตำรวจเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะการให้การช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะพักหนี้ชําระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรและก็ข้าราชการนะข้าราชการกํากับด้วยคําว่าตํารวจและครูแต่กับไม่มีทหารคุณลักษณะอาจจะมองว่าเอ๊ะทหารอาจจะไม่มีผมว่าเป็นไปไม่ได้นะทหารเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่าสวัสดิการเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หนี้สินเยอะมากนะครับต้องบอกว่าคนใกล้ชิดผมก็มีเยอะนะครับที่ต้องบอกว่าอดบนอดควรนะหลังจากที่ช่วง9 ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลของยุคทหารนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นทหารด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่คําบ่นนั้นครับต้องบอกว่าข้าราชการทหารแหมไม่เคยได้รับการดูแลและเหลียวแลนั่นก็คือเสียงสะท้อนนะที่วงการทหารวงการสีเขียวนะครับได้สะท้อนออกมาเข้าหูอยู่ตลอดเวลาว่าแม่นายกเป็นทหารแต่ว่าไม่ดูแลทหารเลยนะครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนมาในช่วง9 ปีที่ผ่านมานายกก็อาจจะรู้สึกว่าคือถ้าไปให้การดูแลทหารมากเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นข้อครหาข้อนินทาขึ้นมาอีกแม้แต่กระทั่งงบซื้ออาวุธก็ถูกตัดนะคะงบซื้อเรือดำน้ำก็โอ้ถูกต่อว่าต่อขานกันเยอะแยะทําอะไรขยับอะไรเนี่ยลําบากไปหมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งบางพรรคการเมืองก็ถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องมาเกณฑ์ไม่ต้องมาอะไรนะไม่ต้องมาเกณฑ์ทหารกันละให้ใช้เฉพาะคนที่สมัครใจแต่อย่าลืมนะว่าสมัครใจเนี่ยเขาไม่ได้สมัครใจกันทั่วประเทศนะมันก็ยังมีบางพื้นที่ที่คนไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นทหารเนี่ยมากพอนะคะแล้วทหารไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับใครแต่สู้รบกับภัยธรรมชาติสู้รบกับบรรดาภัยพิบัติต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของเวลาไฟไหม้เห็นไหมอย่างที่มูโนะเนี่ยใครเข้าไปถึงพื้นที่ก่อนใครเข้าไปช่วยเหลือก่อนตอบได้เลยว่านั่นคือทหารใครที่เป็นโรงครัวใครที่เป็นคนเก็บกวาดบ้านเวลาน้ําทุ่งน้ําท่วมใครเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมหลังคาบ้านหลังคาปลิวไปเสาผนังบ้านยุบนะคะหรือแม้แต่กระทั่งก่อสร้างบ้านเรือนใหม่เนี่ยใครเป็นคนทําจอยไปดูได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็คือในพื้นที่ของมูโนะนะครับก็เชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพปรากฏให้เราได้เห็นนะเชื่อว่าทหารนะครับนายสิบนี่แหละครับก็คือทหารแรงงานนี่นะครับคงอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะไปซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแต่ว่าข้อมูลข่าวสารมันก็ไม่ได้รับอ่านการเสนอเพราะว่าข่าวก็เรียกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจบไปแล้วไงก็อาจจะมีมาเป็นระยะบ้างนานๆทีนะครับก็เป็นการสรุปรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นกันก็คงที่จะต้องฝากนะครับทีมงานผู้สื่อข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนนะครับหรือว่าองค์กรของช่องไหนก็ตามนะครับก็นําสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับนําภาพดีๆเหล่านี้ออกมาเผยแพร่แล้วก็นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับหรือว่าไม่มีทหารได้นะครับเพราะว่าความมั่นคงยังคงต้องมีอยู่เปรียบเทียบอย่างต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะครับไม่มีทหารไม่มีนะครับที่จะประเทศนั้นๆจะไม่มีทหารเพราะว่ามันคือเรื่องของความมั่นคงของประเทศนั้นๆนะครับถ้าไม่มียุทโธปกรณ์นะครับถ้าไม่มีทหารเอาเสียเลยเนี่ยประเทศชาติแหมมันอ่อนแอนะครับถ้าไม่มีทหารนั่นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะมาฝากไว้กับท่านผู้ชมท่ยิ่างฟัในงทุกท่านภาวะที่ยิ่งในภาวะที่เขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามมันจะเกิดเพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังไม่หายไปไหนสักทีหนึ่งนะคะประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขายิ่งต้องเพิ่มงบประมาณเพิ่มความเข้มแข็งของระบบทหารให้มากขึ้นเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะสู้ไม่ได้นะคะอันทีนี้ย้อนกลับมาที่นายกเศรษฐาทวีสินเมื่อสักครู่ที่คุณบอกว่านายกจะไปแก้ปัญหานู้นปัญหานี้คือณตอนนี้เนี่ยเวลามองการทํางานของนายกเศรษฐารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่เมื่อ2 เดือนที่แล้วที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลลงพื้นที่นู้นลงพื้นที่นั้นหรือว่า
เชิญบุคคลกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาพูดคุยมาหารือเป็นการตระเวนกันไปหารือเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นนายกแต่อันนั้นเนี่ยก็คือเป็นนายกทิพย์แต่อันนี้นายกจริงๆนะคะเขาก็ไปหารือกับคนนั้นคนนี้หรือว่าเชื้อเชิญคนนั้นคนนี้มาแก้ปัญหาใช่ไหมวันนี้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปดูเรื่องของประมงไปดูเรื่องของหนี้สินอันหนี้สินเกษตรกรวันก่อนเขาคุยกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะธ.ก.ส.ก็เป็นผู้บริหารท่านใหม่นะแล้วก็มารับนโยบายจากนายกคนใหม่นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ธ.ก.ส.เขากลับไปหารือเขากลับไปประชุมคณะกรรมการในบอร์ดธ.ก.ส.กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของการงดเว้นหนี้สินเกษตรกรหรือว่าให้ระยะเวลายังไงยืดหนี้เกษตรกรไปได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เขาเชื้อเชิญอีกกลุ่มหนึ่งที่มาร้องแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเข้ามาคุยกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีปัญหาได้นั่นก็คือพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่แว้นๆกันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้นะคะเขานัดหมายกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ที่2 กันยายนนัดหมายกันบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายโมงครึ่งจนถึงสี่โมงจนถึงบ่าย2 โมงครึ่งนะคะที่ติ้งแลบติ้งแลบของพรรคเพื่อไทยคืออะไรก็คือร้านกาแฟที่มีมิ้นช็อกนั่นแหละที่น้องอิงอุ๊งอิงแพทองธารชินวัตรชอบนั่นแหละนะคะก็นัดหมายกันที่ติ้งแลบโดยนายกเศรษฐาทวีสินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคณะทำงานด้านนโยบายคมนาคมพรรคเพื่อไทยคุณมณพรเจริญศรีคณะทำงานด้านนโยบายคมนาคมด้วยนะคะจะร่วมพบปะหารือกับผู้ที่ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะนะคะก็นำมาโดยคุณเฉลิมช่างทองมดันซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและจะนำตัวแทนผู้ที่ให้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ100 คนเลยอุ้ยติ้งแหลกรับไหวหรอ100 คนเนี่ยเพื่อที่จะมาพูดคุยประเด็นปัญหาการให้บริการและก็การเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันในภาวะที่ราคาน้ำมันมันสูงด้วยค่ะนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับก็มันจะมีเรื่องของกลุ่มของเขาเรียกอะไรนะที่เขารับจ้างเหมือนมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันเขาเรียกอะไรไรเดอร์ใช่ไหมไรเดอร์ก็แกยรัง็คบงมีปัญหาพวกแกร็บพวกแกร็บแกร็บเนี่ยเขาจะวิ่งอาหารด้วยแล้วก็วิ่งเอกสารแล้วก็รับคนด้วยนะครับก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับเขาก็มีการไปเรียกร้องนะครับกับทางด้านของกระทรวงแรงงานนะกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับว่าให้มีการตั้งกองทุนเงินกองทุนเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของสวัสดิการกันนะครับก็มีกลุ่มของเครือข่ายกลุ่มของก็ไรเดอร์นี่แหละนะครับเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับก็ไปยื่นหนังสือให้กับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรเงี้ยไม่ใช่รัฐมนตรีเนี่ยผู้อะไรนะรักษาการแทนนะครับรักษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อที่จะไปเรียกร้องให้มีการตั้งคดเดินมานานแล้วนะกลุ่มของไรเดอร์เนี่ยเราถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาเรียกร้องกันมาเป็นปีๆแล้วนะแต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีนะครับก็ในมีการเคลื่อนไหวกันอีกนะครับในช่วงของยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนี้แล้วก็มีของตัวแทนของการเมืองก็คือฝั่งของทางด้านของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเป็นตัวแทนนะครับทางด้านของพรรคการเมืองนะครับก็มันก็เลยเสียเขาเรียกว่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นก็เป็นความหวังนะของกลุ่มไรเดอร์นะครับที่จะมีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียนะครับอวัยวะทางร่างกายไปถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับก็จากการที่เกิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยคุกคามนะครับทางด้านของร่างกายจิตใจนะครับของการทํางานเนี่ยเวลามันไม่ง่ายเนี่ยว่าเวลาเหมือนกับขับรถไปแล้วก็ไปเจอกันบนท้องถนนเนี่ยก็มีเรื่องกันง่ายๆหรือไปส่งของอย่างนี้ครับก็ทั้งที่ตัวเองเหมือนกับหน้าที่ตัวเองนะแล้วก็ไปเจอเรื่องราวที่มันทําให้ตัวเองจะต้องมาสูญเสียอะไรต่างๆก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีการออกมาเรียกร้องกันปัญหาเยอะครับประเทศไทยแล้วก็ต้องมีการเร่งแก้ไขกันต่อไปอ่ะทีนี้ก็ไปในเรื่องของเกษตรกรไหมในเรื่องของการพักหนี้การชําระหนี้อ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับอยากที่จะให้ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีล่าสุดวันนี้นิดนึงเมื่อช่วงเช้าเลยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับก็
เออสมุทรสงครามสมุทรถูกแล้วสมุทรสงครามสมุทรสงครามกับสาครเนี่ยมันผิดเพี้ยนกันจริงๆนะมันจะจํากันกันก็เรียกว่าสลับกันนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปสมุทรสงครามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับประเด็นหลายๆประเด็นนะโดยเฉพาะประเด็นหลักๆนั่นก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ตรงกับหัวข้อประเด็นของเรานะครับเรื่องของฟรีวีซ่านะครับเดี๋ยวให้คุณลัคนาได้อธิบายขยายเพิ่มเติมนะครับก็มี2ประเด็นนะครับที่อยู่ควบคู่กันรวมไปถึงการพักชําระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องบอกว่าก็เป็นปัญหานะครับว่าบางคนเป็นหนี้เป็นสินตัวผมเองก็เป็นเกษตรกรนะแล้วก็เป็นหนี้ด้วยนะเป็นหนี้ธ.ก.ส.ถามว่าน่าจะดีอกดีใจกันไปนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ยังไม่ได้มีผลหน้านู่นเลยครับการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีไปเดือนตุลาคมเลยครับก็เป็นการหารือกับทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่นะครับของทางด้านของธนาคารนะครับธ.ก.ส.นะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนกันนั่นก็คือเรื่องของหนี้ภาคการเกษตรอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับมีภาพนะครับพร้อมที่จะขึ้นนะครับให้ฟังเสียงนายกตีสักนิดหนึ่งนะครับว่านายกตีพูดไว้แบบไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับว่าพี่น้องเกษตรกรน่าจะดีอกดีใจกันอย่างมากแน่เลยนะครับคือเรื่องของหนี้สินเพราะนายกตีบอกว่าอยากให้ลืมตาอ้าปากกันได้ใช้ระยะเวลานี้ครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเยียวยาเนี่ยนะครับก็ได้สามารถที่จะไม่ต้องไปเขาเรียกว่ากระอักกระอ่วนหรือว่าไปชะงักอยู่นะครับว่าไม่ต้องไปเพราะว่าพะวงกับเรื่องของปัญหาหนี้สินนะครับเรื่องของหนี้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับเพราะหลายครัวเรือนนะครับบางคนก็เป็นหนี้หลักหมื่นบางคนก็เป็นหนี้หลักแสนหลายครัวเรือนเป็นหนี้หลักล้านก็มีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นธ.ก.ส.นะครับถึงแม้ว่าเป็นธนาคารของรัฐก็ตามนะครับดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยต่ําก็ตามแต่ว่ามีการปล่อยกู้เข้าไปเนี่ยครับประชาชนคนเกษตรกรเขาก็มีอยากที่จะพอตัวเองมีสิทธิ์ที่จะไปกู้นะครับก็ไปกู้ก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าประมาณการตัวเองจะเป็นแบบไหนอะไรหรือว่าอาจจะมีโครงการที่อยากจะไปทํานะครับอยากจะไปทําโรงเรือนเพาะเห็ดเพาะชําไปทํานากุ้งไปทําเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับไปทําฟาร์มใหญ่ๆแต่ไม่ได้รู้เลยว่าปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันเกิดปัญหากันขึ้นมาก็ทําให้เกษตรกรล้มเขาเรียกว่าล้มเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองมาชดใช้หนี้ได้โดยเฉพาะทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงที่เกิดขึ้นภาวะของโรคระบาดโควิดเนี่ยแม่ทุกสาขาอาชีพจริงๆนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินกันไม่มีเงินมีทองตกงานกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาใช้หนี้ได้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเองก็จําเป็นที่จะต้องมาอุ้มนะครับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้รวมไปถึงพ่วงไปด้วยก็คืออย่างที่บอกไปว่าข้าราชการตํารวจครูมีเสียงไหมไม่แน่ใจว่าพูดยาวๆไปนะครับจนหมดเนื้อหาแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าอยากที่จะให้ฟังเสียงนะครับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตลอดช่วงเช้านะครับก่อนที่จะไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกันยาวนะครับกับทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารธ.ก.ส.นะครับก็เป็นวาระเร่งด่วนของทางพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วที่เวลาเราไปหาเสียงมานะครับเรื่องของการพักหนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดว่าจะพักเท่าไหร่พักนานเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าต้องมีการพักต้นและดอกหลักการคือเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีเวลาไปฟื้นฟูไปทํางานทํามาหากินไม่ใช่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับตรงนี้เขาจะได้มีขวัญและกำลังใจในการไปหารายได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาหน้าทําได้ครับตอนนี้กําลังไปให้ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดูเรื่องของขั้นตอนในการขออนุมัติทั้งหลายนะครับและประสานใกล้ชิดกับทางท่านกระทรวงการคลังด้วยนี่ต้องกราบขอประทานโทษด้วยแล้วกันผมพูดไม่ชัดเจนนะครับคือไม่ใช่ฟรีวีซ่าหมายความว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมหมายถึงคือวีซ่าฟรีคือไม่ต้องขอวีซ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านะครับตรงนี้เป็นความประสงค์ที่ทางเราคุยไปโดยตลอดแล้วผมมั่นใจว่าทุกภาคส่วนเข้าใจว่าเราหมายความว่าเรายกเว้นการขอวีซ่าน่าจะเป็นชั่วคราวก่อนนะครับในช่วงที่เป็นไฮซีซั่น
ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ดูแค่กระทรวงต่างประเทศที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ทางกับผมเองก็ได้มีการคุยกับทางด้านฝ่ายความมั่นคงได้มีการคุยกับทางท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านนะครับแล้วก็ทางด้านการท่าอากาศยานด้วยนะครับดูทั้งหมดดูทั้งเจอร์นี่ของการเข้ามาในประเทศลึกไปถึงเรื่องของการดูแลเรื่อง baggage handling ที่สนามบินเรื่องของการรถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามาในสนามบินด้วยนะครับหลายๆเรื่องตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับความสำคัญอย่างยิ่งคือวันที่ตอนต้นไตรมาส4ซึ่งเป็นช่วงของพีคซีซั่นพอดีก็หวังว่าจะทำให้ได้ภายในเริ่มต้นภายใน1ตุลาคมนี้ครับเมื่อกี้นี้ทางท่านผู้สื่อข่าวได้กรุณาถามมาเกี่ยวเรื่องภาคหนี้เกษตรกรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้มีการคุยกับสถาบันจัดระดับหนี้นะครับซึ่งดูแลหนี้สินทั้งหมดของพี่น้องประชาชนเราไม่ดูแลแค่เกษตรกรอย่างเดียวจะมีหนี้สินของครูด้วยนะครับตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากเรื่องของช่วงโควิดหรือเข้าใจว่าตรงหมวดก็คือหมวด21ตรงนี้ก็จะมีการดูแลด้วยเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวขอเวลานิดนึงก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวทางพรรคเพื่อไทยเราจะดูแลให้ครบทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคนที่ประสบปัญหาได้มีขวัญและกำลังใจในการกลับมาทำงานอีกครั้งนึงครับก็น่าจะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับแล้วก็ดีใจของพี่น้องเกษตรกรนะทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะทำเกษตรกรเกษตรกรรมในรูปแบบไหนรูปแบบใดก็ตามนะครับก็น่าจะพอได้ฟังแล้วมันก็มีกำลังใจอ่ะนะคุณลักษณะนะรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นนะค่ะว่ารัฐบาลก็อย่างน้อยก็ได้ให้ความสำคัญนะครับหันมาเหลียวแลดูแลนะครับกับเขาเรียกว่าคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยนะครับชาวนาชาวไร่อ้อยนะที่เข้ามาที่พรรคเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ตามที่ตัวเองสามารถที่จะมีกำลังเลี้ยงได้แล้วก็บางคนก็เลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็มาเจอภาวะโรคระบาดโควิดอย่างที่บอกไปนะครับว่าตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญนะครับก็ได้บอกว่าความคืบหน้าในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรนะครับว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งกำลังจะพิจารณารายละเอียดนะครับว่าจะพักหนี้เท่าไหร่นานเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ก็จะมีการพักต้นพักดอกนะครับหลังการหลักการก็คือต้องการให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีเวลาในการฟื้นฟูตัวเองนะครับไปทำมาหากินโดยไม่ต้องพะวงพะวงเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจในการในการหารายได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะทำได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมที่จะถึงนี้ก็ไม่นานนะคะอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงด้านอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นด้านขอแตะด้านพลังงานนิดนึงครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายราคาพลังงานนะครับว่าได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์พรหมินทร์นะครับเลิศสุริยะเดชนะครับประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้นะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆก่อนนะบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะครับทำอยู่แล้วนะครับเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับรอความชัดเจนอีกนิดนึงนะครับทั้งในเรื่องของขั้นตอนและก็งบประมาณนะครับเพราะว่าต้องดูแลให้ครบนะครับองค์รวมโดยนายกนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าได้รับทราบจากประธานสาขานะครับแต่ก็แสดงความกังวลนะครับในการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าพลังงานนะครับซึ่งทางเราก็คำนึงสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็เหมือนเมื่อวานนี้ครับลงไปในพื้นที่สุทธิสารก็ไปดูปัญหาเหมือนจะเป็นการไปรับฟังปัญหาแล้วก็นำมาประมวลแล้วก็อันไหนทำควรจะทำก่อนอันไหนควรจะแก้อย่างเร่งด่วนอันไหนควรที่จะชะลอไว้ทำก่อนทำหลังนะครับระยะกลางระยะสั้นระยะยาวอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับนั่นก็คือการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเดี๋ยวให้คุณลักษณะนะครับได้
อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องของฟรีวีซ่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับว่านายกรัฐมนตรีเขามีนโยบายเพื่อที่จะดึงดูดของนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ครับดิฉันมองว่าการลงตลาดเมืองไทยพัทระเมื่อวานนี้นะคะของคุณเศรษฐาทวีสินมันเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าคุณไม่ได้คุยกับใครอะไรเท่าไหร่เห็นไปตามร้านค้าก็แค่ไปชิมชิมนู่นนิดชิมนี่หน่อยทักทายเอาเป็นยังไงบ้างแค่นั้นจบไม่ได้มีคุยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านั้นดิฉันรู้สึกผิดหวังหน่อยหนึ่งคือตอนแรกคิดว่าเขาจะโอเคเรียกพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้าประชาชนตัวแทนประชาชนมานั่งพบปะแล้วพูดคุยกันสักครึ่งชั่วโมงอะไรกันอย่างดีนะคะแต่เห็นเหมือนกับเดินผ่านๆก็เลยรู้สึกถึงความผิดหวังว่ามันเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งเมื่อวานมันกลายไปอยู่ที่มาดามแป้งเพราะว่ามาดามแป้งเขาเป็นเจ้าของอาณาจักรเมืองไทยอยู่แถวนั้นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแถวแถวตลาดเมืองไทยพัทระนะคะมันก็คือเป็นโซนถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุ้นกับรัชดาภิเษกนะโซนนั้นมันเป็นโซนของบริษัทประกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเมืองไทยประกันภัยและเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็จะอยู่โซนแถวนั้นและในฐานะที่มาดามแป้งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็มาให้การต้อนรับมีคนแซวด้วยเอ้ยคนขอถ่ายภาพมาดามแป้งมากกว่านายกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเมื่อวานมันน่าจะเป็นเหมือนกับพิธีกรรมเหมือนกับเป็นการเชิงสัญลักษณ์แค่นั้นหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบได้รับข้อมูลอะไรมากมายนักแล้วจริงๆแล้วตามกําหนดการนายกรัฐมนตรีจะต้องนั่งทานข้าวที่ในตลาดนั่นแหละแต่สุดท้ายคืออ้าวนายกทานข้าวมาแล้วเรียบร้อยจะให้ทานอะไรจิบอะไรนิดๆหน่อยๆท่านบอกว่าอิิ่่มมแล้วอืดมิฉทันำมาเแลล้ยวตกลงนายกติดดินหรือไม่ติดดินกลัวอะไรหรือเปล่าหรือยังไงทําไมไม่ทานอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะว่าไปคือทําให้เขาผิดหวังเหมือนกันนะพ่อค้าแม่ค้านะคะส่วนเรื่องประมงก่อนที่จะไปเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องประมงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณเอสได้พูดถึงเนี่ยปรากฏว่าเขาตั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขึ้นมาเป็นคณะทํางานดูแลด้านการประมงโดยเฉพาะซึ่งนักข่าวก็ถามใช่ไหมว่าเอ๊ะทําไมจู่ๆมาตั้งคุณธรรมนัสใช่ไหมนะคะทำไมอยู่ๆมาตั้งร้อยเอกธรรมนัสมาเป็นผู้ดูแลเรื่องประมงจะดูเฉพาะเรื่องประมงหรือว่าหมายถึงรวมไปถึงภาคเกษตรทั้งหมดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยคุณเศรษฐาก็บอกว่าอ้าวก็มันในเมื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีเกษตรก็ต้องมาดูทั้งหมดด้วยสินะคะอย่างที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนนะคะว่าไปดูเรื่องท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ไปดูเรื่องท่องเที่ยวไปลงพื้นที่พังงาไปลงพื้นที่ภูเก็ตก็นําว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนจะเป็นไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงที่เข้ามาทํางานคนแรกแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีและลงมาพื้นที่และทํางานคนแรกเลยนะคะก็คือว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเรานี่แหละนะคะที่ตอนนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เป็นผู้หญิงผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากรองกลางตอนนี้ก็คือตอนเป็นผู้ว่ากลางเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลเรื่องของท่องเที่ยวบ้านเรานะตอนนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นแถวหน้าทั้งคู่และเธอโสดทั้งคู่ด้วยจ้าอายุน้อยอายุน้อยรัฐรมันฐมตนตรรีีทท่ีอ่งเที่ยวเนี่ยรัฐมนตรีอายุที่อายุน้อยที่สุดอ่ะอายุเพียง41 ปีเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวคุณสุดาวันนะคะสุภกิจโกศลอายุ41 ปีส่วนรองดิฉันก็จะติดเรียกว่ารองกลางทัปปณีเกียรติไพบูลย์ซึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันแรกคือวันนี้เนี่ยวันที่1 กันยายน 2566จริงๆแล้วดิฉันตั้งใจว่าจะขานบอกว่าวันนี้เราเจอกันวันที่1 กันยายนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของหลายๆคนแต่เผอิญว่าอยู่นอกสถานที่ทุกอย่างเนี่ยรีบร้อนรนไปหมดเลยเนี่ยนะคะคุณทัปปณีขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้วันแรกนะคะ1 กันยายนไม่ใช่เริ่มที่วันที่1 ตุลาคมนะเริ่มที่วันที่1 กันยายนแล้วจะว่าไปเนี่ยคุณทัปปณีหรือว่าคุณกลางเป็นลูกหม้อของททดิฉันว่าอันเนี้ยพูด the right man in the right job จริงๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นลูกหม้อของทททำงานที่ททมา24 ปีจากเจ้าพนักงานวิเทศสัมพันธ์ขยับมาเป็นหัวหน้างานมาเป็นผอ.มาเป็นผู้ช่วยจนกระทั่งมาเป็นรองผู้ว่าในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่นะคะแล้วชื่อชั้นของเธอเนี่ยการันตีด้วยคุณพ่อก็คือเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้วยและเธอเรียนจบมาจากอังกฤษเพราะฉะนั้น
ตอนที่เขาทดสอบกันทดสอบในการเป็นผู้ว่าททท.อย่างหนึ่งในการทดสอบก็คือต้องทดสอบภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะคุณกลางเธอผ่านแน่นอนเพราะว่าจบมาจากอังกฤษเนี่ยนะคะแล้วโชว์วิสัยทัศน์นู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดเลยแล้วดิฉันมั่นใจว่าผู้ว่าททท.หญิงคนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาข้าราชการเพราะเป็นลูกหม้อไม่มีที่ไหนหรอกที่อยากจะให้คนข้ามห้วยมาเป็นหัวหน้าที่จะมาดูแลแต่ดิฉันว่าถ้าดิฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดิฉันจะไปขอความรู้จากคุณกลางทัปปณีเพราะเธอเป็นลูกหม้อททท.และเธอดูแลงานททท.มาเยอะขณะที่รัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงคุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ2-3กระทรวงนะฮะคุณแม่เป็นนายกอบจ.แต่คุณลูกดันคุณลูกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยด้วยผลงานที่ทีมเนี้ยเขาทําได้อย่างดีนะคะได้เก้าอี้มาหลายเก้าอี้ก็เลยบอกว่าขอเก้าอี้รัฐมนตรีสัก2 คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุดาวันที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่แหละทีนี้มาดูนะคะถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนกับเป็นงานแรกเลยใช่ไหมงานแรกเลยที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้หมดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยการนําเงินเข้ามาได้ง่ายที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะเวลาอันสั้นในระยะเวลาอันใกล้นะคะทีนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีนโยบายเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาโควิดแล้วก็เปิดประเทศเนี่ยตั้งเป้านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาแต่มันยังไม่ได้ตามเป้าเนื่องจากอะไรเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ส่วนหนึ่งเขายังติดปัญหาเรื่องของโควิดยังไม่ออกไม่อยากออกจากประเทศ2คือมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนที่เขาอยากจะไปท่องเที่ยวเป็นคู่แข่งกับบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นแล้วทำอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาก็เลยคิดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฟรีวีซ่าก็คือเท่ากับว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่ต้องขอวีซ่าเพราะฉะนั้นมันไม่สิ้นเปลืองเงินไม่สิ้นเปลืองเวลาและไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านทูตจีนประจําประเทศไทยประจํากรุงเทพมหานครเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วปรากฏว่าบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวแน่นอนเขาย่อมเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง8สายการบินที่มาหารือกันวันก่อนเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มรูทเส้นทางเที่ยวบินนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการดูดเงินเข้าสู่ประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังฟื้นกลับมาได้ไม่มากได้แค่ 30% เมื่อเทียบกับปี2562ก่อนโควิดเท่านั้นเองนะคะก็เลยมีนโยบายเรื่องนี้ออกมาดิฉันขอมาที่คุณชำนาญซึ่งวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะเป็นแขกของเราแต่ว่าเนื่องจากว่าไฟลท์บินดีเลย์ก็เลยไปถึงจังหวัดกระบี่ไม่ทันที่จะเข้ารายการไม่งั้นมันจะฉุกละหุกเนี่ยนะคะคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่านโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะภาคเอกชนในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชมนะและก็ลุ้นนะคะว่าให้มันเป็นเรื่องจริงนะคะที่จะดำเนินการกันได้แบบจริงๆจังๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงนู่นละค่ะประมาณเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยนะคะซึ่งมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนนะคะเขาต้องการแล้วก็บอกว่าให้ขจัดอุปสรรคปัญหาอื่นๆด้วยนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวดิฉันไปดูข้อมูลอื่นๆด้วยนะคะที่ฉันรำคาญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเปิดเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นโฆษณาและโฆษณาไม่ธรรมดาด้วยจะเป็นโฆษณาที่เป็นคลิปวิดีโอด้วยเนี่ยนะคะก็เข้ามาขัดขวางนะคะอ่ะทีนี้นอกจากคุณชำนาญนะคะจะเห็นด้วยกับแนวนโยบายนี้แล้วนะคะก็มีบุคคลอื่นๆอีกเนี่ยนะคะที่เห็นด้วยอย่างน้อยๆนั่นก็คือนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนะคะที่บอกเช่นเดียวกันว่าก็เห็นด้วยนะคะกับแนวนโยบายเรื่องของการให้ฟรีวีซ่าแหละแต่ทีนี้มันก็มีบางส่วนนะคะที่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนอื่นๆอีกนะคะทีนี้นะคะทางคุณชำนาญเนี่ยนะคะยังบอกว่าสำหรับมาตรการยกเว้นวีซ่าเนี่ยขอ
ให้เป็นนโยบายที่จะเป็นตัวช่วยได้อย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะมาเติมนักท่องเที่ยวได้เร็วอย่างดีที่สุดเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีดีมานด์หรือว่าความต้องการอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้ประกอบการสายการบินมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหากว่าเที่ยวบินเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นก็จะมีการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและก็ช่วยทำให้ต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกลงนะคะคุณชนานบอกอย่างนี้เลยว่ามาตรการเนี้ยมันมาถูกทางแล้วถูกเวลาด้วยที่ผ่านมาเราเคยใช้มาตรการฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่นโยบายฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยมันไม่แรงมากนักถ้าหากว่าให้ฟรีวีซ่าไปเลยมันจะเห็นผลเร็วกว่าและก็สามารถเติมนักท่องเที่ยวได้ทันทีเชื่อว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ให้ได้25ถึง30ล้านคนตามเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงคุณมาริสาสุโกศลนะคะมาริสาสุโกศลหนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าการประกาศมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีและก็เป็นปัจจัยบวกอย่างมากๆเลยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันฟื้นตัวช้ากว่าตลาดอื่นให้กลับมาได้เร็วขึ้นแต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คืออยากเห็นประเทศปรับสมดุลโครงสร้างนักท่องเที่ยวใหม่โดยมุ่งสู่นักท่องเที่ยวคุณภาพใช้จ่ายสูงมากกว่าเน้นเรื่องของปริมาณเหมือนในอดีตที่ผ่านมาต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่มีโอกาสอยู่แต่ว่าควรจะปรับโครงสร้างนักท่องเที่ยวใหม่ไม่เน้นปริมาณแต่ว่าให้ไปเน้นคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือดร.อดิษฐ์นะคะดร.อดิษฐ์เนี่ยเป็นรองประธานเอตตานะคะที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเอตตาให้ความเห็นว่าการใช้มาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหลักในระยะเร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วส่วนจะใช้แบบไหนระยะสั้นระยะยาวอย่างไรหรือว่ายกเว้นเป็นรายปีไปเลยก็ให้ประเมินต่อไปเรื่อยๆสามารถทำได้ซึ่งการยกเว้นวีซ่าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเรายกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศที่เจริญแล้วนะคะแล้วก็มีเป้าหมายหลักทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแนวทางนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สมาคมเอต้าขับเคลื่อนและก็รอมาตลอดเช่นเดียวกันแต่อยากจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาใช้มาตรการฟรีวีซ่าในบางพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการสอดรับกับศักยภาพที่มีอยู่นะคะโดยดร.อดิษฐ์เนี่ยเสนอด้วยนะคะว่าให้ใช้ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปลงที่สนามบินอุตภาวสนามบินเชียงรายสนามบินกระบี่สนามบินขอนแก่นสนามบินอุดรธานีรวมถึงสนามบินหาดใหญ่ด้วยดิฉันยังไม่เคยเห็นใครที่นำเสนอแนวนโยบายแบบนี้นะคะที่ถือว่าดร.อดิษฐ์เป็นผู้นำในการเสนอจุดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าภาครัฐจะนำมาพิจารณาหรือไม่อย่างไรค่ะหลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องโชว์ผลงานนะที่ต้องเร่งนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแรงต้นผลปลายหรือไม่อย่างไรนะคือแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองจะต้องเร่งทำผลงานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคือทำยังไงก็ได้อะครับอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคลำดับ2นะครับที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าพรรคก้าวไกลณตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการต่างๆที่ขมวดทางการเมืองก็ต่างที่จะวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าเพื่อไทยอยู่ได้ครบเทอมถึง4ปีนะครับรอบหน้าการเมืองพรรคการเมืองอื่นอาจจะไม่ได้มีความหมายเลยนะครับนอกเหนือเสียจากว่าพรรคเพื่อไทยที่จะต้องมาแข่งขันกับพรรคก้าวไกลนะครับแดงจะทำยังไงเพื่อจะให้กินส้มให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเร่งนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็เร่งมาดูแลนะครับพี่น้องประชาชนรากหญ้าให้ได้มากที่สุดทำไงก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองมีคะแนนความนิยมและคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ทอดทิ้งพรรคเพื่อไทยนะครับเหมือนที่ผ่านๆมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะทำคะแนนแลนสไลด์นะครับคำว่าแลนสไลด์เรามองไปถึงช็อตหน้าเลยนะ
มองไปถึงอีก4ปีข้างหน้านะครับว่าเพื่อไทยจะทำได้หรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์แหมต้องบอกว่าในสภาใช่ไหมคุณลัคนาสภาล่มมาเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทตอบของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านนะครับก็มันเหมือนกับมันเข้าจังหวะเข้าทางอ่ะเข้าทางนะครับสื่อต่างๆก็ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าก้าวไกลก็ได้รับความสนอกสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ไปโชว์นะครับได้ไปโชว์คือโชว์เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้โชว์ผลงานอะไรนะเพียงแต่ว่ามีวาทะนะครับทางในสภาเมื่อวานนี้ครับก็คือสามารถที่จะให้ประธานสภาต้องบอกว่าขอให้ประธานสภาเช็คคะแนนนะครับผู้เข้าร่วมประชุมมาตอนเช้าแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงบ่ายๆนี่หายไปเหลือแค่เพียงแค่90กว่าคนเท่านั้นเองนะครับกลายเป็นว่าประธานสภาเห็นแล้วเห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็กลายเป็นว่าก็ต้องยุติการประชุมสภาไปโดยปริยายนะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเองเขาก็ดูดันนะดูดันเพื่อที่จะเขามองซ้ายมองขวาเลยแหมหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของสภานะครับต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อที่จะรักษาองค์ประชุมนะครับให้ครบนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลสีเองนะครับที่หายไปจากสภาเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนกันนะคือโดยปกติแล้วการประชุมสภานะครับก็จะเข้าไปก็ไปเช็คชื่อนะครับเข้าไปเสียบบัตรเสร็จสรรพเรียบร้อยใครจะออกไปไหนนะครับไปรับประทานอาหารจะไปไปนอกสภาจะไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่พี่ตัวต้องอยู่ในห้องในก็บริเวณของรัฐสภาแต่ว่าวันนี้ต้องมาเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าแม่ฝ่ายรัฐบาลเองนะครับก็ไม่มีใครเข้านะครับไม่มีใครอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นว่าทําเข้าทางก้าวไกลนําประเด็นปัญหาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาทันทีมาเป็นประเด็นทันทีนะครับว่าก็มาโจมตีในส่วนของผู้แทนราษฎรนะครับที่ทําหน้าที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สมเกียรตินะครับที่พี่น้องประชาชนไว้ความให้ความไว้วางใจมาเพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน500กว่าคนเข้าประชุมกันแค่90กว่าคนแต่ว่าเช้าฟังคุณอดิศรเพียงเกตจากพรรคเพื่อไทยชี้แจงนะว่าไม่ใช่พวกเราไม่อยู่นะส.ส.รัฐบาลเราอยู่เราประชุมนู่นประชุมนี่กันบ้างเข้าห้องน้ําไปทานข้าวไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างแต่ที่เราไม่ร่วมเนื่องจากว่าเห็นว่าพรรคก้าวไกลเล่นเกมการเมืองดังนั้นแล้วเราก็เลยไม่เข้าไปสู่ในเกมด้วยการไม่ร่วมยกมือว่าเราอยู่ในห้องประชุมแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ากลับกันนะครับว่ารอบนี้สมัยนี้ว่าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องเขาเรียกว่ามันมีวิธีการของแต่ละพรรคแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันก็มีกันทั้งนั้นนะครับว่าคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรรคก้าวไกลหรือว่าส.ส.คนไหนนะครับคนใดจะทำแบบนี้ไหมในอนาคตจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่ามาเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรที่ไม่พอใจถ้าไม่มีอะไรที่ไม่อยากที่ไปสังคกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยและพรรคก้าวไกลจะทำไหมเพราะว่าณตอนนี้ก็คือพรรคก้าวไกลมาโจมตีกับพรรครัฐบาลนะครับว่าอ่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้เข้าทางตัวเองไงแต่ว่าถามว่าในอนาคตเนี่ยตัวเองจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าในวันที่ออกมาต่อต้านในวันที่ออกมาเรียกร้องความเป็นส.ส.อันทรงเกียรติผู้ทรงเกียรตินะครับว่าแล้วต่อไปอนาคตก้าวไกลจะทําแบบนี้หรือไม่นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่จะต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะว่าส.ส.เขาทุกคนเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรแต่ที่มันน่าเกลียดแล้วเผอิญว่าสิ่งที่ก้าวไกลพูดแล้วมันดูมีภาษีมากกว่านั่นก็คืออ้าวก็ในเมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่ส.ส.คุณกินเงินเดือนคุณมีหน้าที่ประชุมมันก็จะต้องเข้าร่วมประชุมและที่สำคัญกฎหมายเมื่อวานนี้เป็นการเสนอโดยพรรครัฐบาลซะด้วยซ้ำไปแต่คุณไม่อยู่นะคะอ้าวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะทิ้งท้ายกันได้หรือยังจะ 17:30 นาทีแล้วอาจจะขอทิ้งท้ายที่เรื่องที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นซาบซึ้งใจกันดีกว่าคนใหม่กำลังจะมาคนเก่าไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้ทำการไม่ต้องเลยใช่ไหมเรื่องลาออกไม่ต้องเลยใช่ไหมยังเรื่องลาออกเนี่ยมีการลาออกหลายคนนะงั้นว่าไปก่อนงั้นเดี๋ยวค่อยมาที่เรื่องซาบซึ้งใจอ่ะคุณจะว่าไว้ว่าใครลาออกไม่ปิดท้ายไม่ปิดท้ายนะครับเพราะว่าก็คืออย่าลืมนะครับว่ามีส.ส.ลาออกกันหลายคนจะเป็นว่าเล่นเลยนะสมัยนี้ลาออกกันเป็นว่าเล่นเลยสลับเพื่อเพื่อนกันเพื่อเพื่อนน้องเพื่อเพื่อนน้องเพื่อเพื่อนกันใหญ่เลย
อ่ะถ้าลาออกในฐานะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ว่ากันเพราะว่าไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ใครบ้างอ่ะคือลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วก็ไม่ต้องทำหน้าที่ส.ส.ไปเลยเนี่ยมันก็ดูแล้วมันยังสมศักดิ์ศรีนะแต่การลาออกเพื่อที่จะไปเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าดีกว่าเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยทำเพื่อประชาชนสักเท่าไหร่เลยอ้าวนะครับแน่นอนแล้วครับว่า2วันที่แล้วนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็ทําตามสัญญาสัจจะที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ไว้หรอกก็คือมันเป็นการพูดเพื่อเอามันอ่ะในเวทีดีเบตอ่ะในช่วงของการไม่หาเสแล้ีวยเขงานมะาพูดอีกทีหนึ่งในการแถลงข่าวไงก็แต่ก็เปห็ลนังกจาัรบมรืัอกจัษดาตั้งสรััจฐบาลแล้วอ่ะก็มันจะถามว่าทําไมถึงไม่ลาออกไปก่อนหน้านี้ล่ะก็มาบอกว่าเป็นก็เพื่อต้องการที่จะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพจัดตั้งรัฐบาลไดจัด้ตั้งรัฐเสบร็าจลใสห้รรมพันเรีเยสร็บจร้อซยะก่อนแต่ก็มีคนตั้งคำถามสังคมก็ตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะรอเพื่อที่จะให้ตัวเองมีตําแหน่งก่อนหรือเปล่าถึงจะลาออกไงแต่ถ้าลาออกแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าชนน่านการละครไงนะครับก็มีก็คนก็มีคนบอกมาว่ากันอีกนะครับว่าเพื่อไทยการละครอีกแล้วนะครับว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วออกมาประกาศนะครับว่าตัวเองต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนแหมมันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ไว้หรอกครับก็คือก็อย่างที่บอกนะครับว่าพูดเพื่อเอามันในครั้งนั้นนะเพราะไม่ได้คิดก่อนล่วงหน้าว่าจะต้องมาจับมือกับพรรคลุงนะครับก็เลยคือชัดเจนในของตัวเองในวันที่อยู่บนเวทีดีเบตนะครับว่าแดงกับเหลืองยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าประกาศเจตนารมณ์เลยว่าไม่เอาพรรคลุงไม่เอาพรรคลุงหลายพรรคเลยนะครับที่บอกว่าจะไม่เอารู้เอาลุงมาร่วมสังคกรรมในการเมืองด้วยนะครับแปลว่าพอผลสุดท้ายนะครับว่าการเมืองมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยสําคัญก็คือคนเดินไกลที่จะต้องกลับมาในประเทศไทยเนี่ยครับมาในช่วงของบั้นปลายชีวิตเนี่ยแหละครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมกืนเลือดกืนเนื้อให้กับตัวเองนะครับกืนน้ําลายในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนั่นคือเป็นสิ่งที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็รั้งยื้อเวลามาจนถึงณวินาทีสุดท้ายแล้วก็มาแบบมาบอกกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนไปแบบฮีโร่ไปนะบอกว่ารักษาสัจจะที่ให้ไว้นะครับกับประชาชนนะครับแม่ก็หน้าซีซีเปื่อยๆนิดนึงก็ใจจริงก็คงไม่อยากจะออกจากตําแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรอกครับจริงไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนี้อ่ะแต่ก็ลาออกกันไปแล้วแต่ว่าก็รอตําแหน่งที่มันดีกว่าไงนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไปว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปคุมหมอทั่วประเทศนะครับเหมือนคุณลักษณะบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหมอมานานแล้วนะครับไม่ได้ทําหน้าที่หมอมานานแล้วแต่ก็คงยังมีประสบการณ์อยู่มั้งนะนะก็ไปดูหมอทั่วประเทศกันก็ถือว่าพูดอะไรแมนออนไลน์จบไหมใช่อันนี้เป็นตำแหน่งน่าจะเป็นในหนึ่งในไม่กี่ตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุดว่าถูกฝาถูกตัวเนี่ยนะคะหมอนักการเมืองก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ทีนี้นี่คือการที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ทีนี้คนที่ลาออกจากส.ส.บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประกาศเลยว่าจะลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วนะประกาเศพื่นอะแค่ประกาศนะแต่ยังไม่ลาออกนะยังนะยังไม่ลาออกประกาศว่าจะลาออกก็คือเรียกนักข่าวมาแล้วก็ประกาศข่าวนเี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยช็อกอยู่ช็อดกีๆกช็็ออยากกจะบอกเองอยากอยู่ดีเซๆก็อร์ไพบรอกส์เเอซอรง์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่เพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นลำดับถัดมาก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นั่นเองนะคะที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่ถ้าหากว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์ได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีไปแล้วนี่อาจจะเสียสละเก้าอี้ส.ส.ไปให้นู่นแล้วค่ะบิ๊กโอนะคะก็คือคุณชไชัยววุุฒฒิิธนาคธนมาานคุมสารนุสรซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีอีอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือลุงป้อมก็คงจะแบบประมาณว่าคือพฉอันละขอเหนื่อยแล้วฉันไปไมเ่ปไ็ดน้เปห็ันวหนน้าายพกรรคไงอย่างเดียวพอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นส.ส.อุ้ยไปประชุมสภาเหนื่อยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นให้น้องๆเป็นซะดีกว่าได้ให้เก้าอี้น้องๆด้วยนะคะคนถัดมาที่ลาออกจากการเป็นส.ส.อีกคนหนึ่งสละเก้าอี้ให้น้องเหมือนกันคนนี้ต้องบอกว่าแหมคือการลาออกเหมือนอย่างเช่นก็นายแพทย์ชนน่านก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะออกมาแบบเขาเรียกว่ามีสื่อมวลชนรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะที่มีการอำลาลากันเดี๋ยวคุณลักษณะไปต่อเลยนะครับช่วงปิดท้ายแต่ต้องบอกว่าคือภาพที่ออกมาอีกคนหนึ่งที่คุณลักษณะจะต่อเนี่ยแม้มันเป็นภาพออกมาในด้านลบซะมากอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาไม่พึงพอใจอ่ะก็นักข่าวก็สันนิษฐานเหมือนกันเป็นเพราะว่าตัวเองไม่ได้ตําแหน่งในครม.หรือเปล่าน้อยใจ
เออแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้น้อยใจนะเรากำลังพูดถึงป้าเสรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวจนะคะโอ้โหฟาดงงฟาดงานน่าดูเลยนะคะจำได้ไหมก่อนหน้านี้ก็จะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลก้าวไกลก็ดีซะทุกอย่างเลยพอรอบนี้มาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วพอจะลาออกเอ้าทีผัวเลตยวัดหางใส่พรรคก้าวไกลซะงั้นอ่ะเราก็งงสิอ่ะตกลงยังไงตกลงยังไงอ่ะคุณเสรีก็เลยลาออกจากการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเสรีรวมไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นก็จะขึ้นมาแทนแต่ทีนี้ฟาดวงฟาดงานที่ว่าฟาดวงถึงประชาชนด้วยผิดหวังในประชาชนผิดหวังอะไรโอ้โหผู้สมัครของผมน่ะจบนั่นจบนี่เก่งนั่นเก่งนี่ประสบการณ์เยอะแยะทําไมไม่เลือกไปเลือกไอ้พวกเนี้ยไอ้ขี่เมามาเข้าสภาไอ้พวกที่ขับรถแล้วมีปัญหาไอ้พวกตเอบตอีเมียอะไรเงเีอ้ยนอะคะพวกคือพเอวกโปอ้งคดีต่างเออแต่ดิฉันก็เห็นด้วยกับพลตำรวจเอกเสรีเตมียาเวจอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะดิฉันเองก็เคยคุยกันหลายๆคนว่าส.ส.ก้าวไกลมีปัญหาเป็น10 คนแล้วนะและเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความๆเป็นปัญหาเรื่องของการโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ะคุณเสรีก็พูดถึงแม่ดูสิรองประธานสภาโอ้โหถ่ายรูปคู่กับเบียร์อ่ะหรือไอคนที่มานั่งในประชุมสภาอยู่แล้วเอาเท้าขึ้นมาบนเก้าอี้อะไรเงี้ยคือพรรคก้าวไกลไหนบอกว่ามีพาร์มารีใช่ไหมก่อนที่จะให้ใครมาลงเลือกตั้งเนี่ยแต่ดิฉันว่าการตรวจสอบประวัติของเขายังไม่ดีเพียงพอเพราะอย่างแม้แต่กระทั่งเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ระยองเนี่ยคนที่มีปัญหาคือส.ส.ก้าวไกลและคนที่มาลงสมัครและมีปัญหาก็เป็นผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลอีกแหละคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการได้มาของส.ส.ของแต่ละคนของพรรคก้าวไกลนี่นะครับคือเป็นการได้มาด้วยกระแสไงคือมาจากกระแสจริงๆนะครับมาในช่วงของยุคนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับส.ส.คนที่เขาตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะอยากที่จะทํางานให้กับการบ้านการเมืองจริงเนี่ยเขาเหน็บเขาเหนื่อยมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าในยุคนี้ยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยุคปี2566เนี่ยครับการหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับรวมไปถึงพรรคอื่นๆที่ได้มาอย่างกระแสโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยแทบไม่มีนะคือหาเสียงกันแบบง่ายมากนะครับก็คือไปยืนถือป้ายใบเดียวนะครับแล้วก็แทบที่จะไม่มีโปสเตอร์โฆษณาแผ่นป้ายโฆษณาอะไรต่างๆไม่ต้องที่ไปตอกแผ่นป้ายโฆษณาอยู่เองทําเองทุกอย่างไม่ต้องไปนั่งรถแห่นะครับถีบจักรยานคันเดียวก็ได้ส.ส.แล้วอ่ะนะครับก็คือแค่มีเสื้อโลโก้ให้รู้ว่านี่คือส.ส.นะจะไปหาเสียงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเสียงทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ถือว่ามันเป็นยุคสมัยงานเป็นโอกาสของเขาจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนี่แหละครับคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองที่บอกไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่ายุคหน้าสมัยหน้าอีก4 ปีข้างหน้าพรรคเพื่อไทยเองจะต้องนะครับแข็งขันให้มากเลยนะครับเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้ให้ทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมแล้วก็ให้ทันแล้วก็ให้แสกหน้าพรรคก้าวไกลให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆค่ะเรื่องของการเล่นกับคนยุคใหม่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าก้าวไกลเขาได้ดูสิผู้สมัครไม่เป็นที่รู้จักของใครเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะสอบประวัติกันยังไงก็ไม่รู้อีกแล้วกลายมาเป็นปัญหาในอนาคตหรือแม้แต่กระทั่งมาเป็นส.ส.แล้วคุณยังขาดความรู้อยู่เลยในนะแคงรับ่เยมุอมะนขะองครับกมฎีใหหม้ายเราอะไรเห็นนะแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าส.ส.หลายคนของก้าวไกลเนี่ยพัฒนามากๆเลยโดยเฉพาะรังสิมันต์โรมอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งคนเมื่อวานเนี่ยที่ออกมาต่อว่าต่อขานที่ออกมาเสนอขอให้นับองค์ประชุมนั่นแหละอ่ะก็เก่งเหมือนกันนะคะหลายๆคนโตโต้อ่ะเมื่อวานคือส.ส.โตโต้หลายคนของพรรคก้าวไกลถ้าจะพัฒนาก็พัฒนาได้แต่คนที่อยู่หลังเขาจริงๆพัฒนาได้ค่อนข้างยากหน่อยก็ต้องใช้เวทีนี้นะครับเพื่อที่จะสั่งสมประสบการณ์นะครับเพราะว่ารอบนี้ถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลเองเขายอมรับนะครับว่าที่จะไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆก็ถือว่าเป็นเวลาที่สามารถที่จะสั่งสมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีสองสมัยนี่ครับสองเทอมนี่ถือว่าถ้าทําหน้าที่อย่างดีนะครับในการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับนี่แหละครับเราต้องมาวัดกันตรงนี้แหละครับว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะนําสิ่งดีๆไปให้ประชาชนแต่ทางยังไงผมเชื่อได้เลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีเท่าไหร่ก็ให้ก็ไม่พอนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าแต่พร้อมที่จะให้โอกาสได้เสมอนะครับหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่ารอบหน้ายังไงก้าวไกลก็มาแต่เพื่อไทยถ้าทําให้ดีก้าวไกลอาจจะหายไปจากประเทศไทยได้เหมือนกันนะอย่าลืมคน่ะะครัเบวแตล่าว่กา็รอบนี้ถ้าเกิดว่าก้าวไกล
ทำหน้าที่ดีนะครับดีมากๆในการเป็นฝ่ายค้านในสภาเชื่อว่าเพื่อไทยก็เพื่อไทยนะครับเก๋าเกมขนาดไหนก้าวไกลก็กินแดงได้หมดเหมือนกันนะครับเหมือนรอบที่ผ่านมานี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่บรรยากาศน่ารักน่ารักบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งอบอุ่นใจกันนะคะในการล่ำลาทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่ล่ำลาตำแหน่งนะคะเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครม.ชุดนี้จะยังคงรักษาการอยู่จนกระทั่งครม.ชุดใหม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พลเอกประยุทธ์ทำงานที่บ้านเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีการอำลาตำแหน่งกันนะคะขอภาพชุดที่2ก่อนนะคะค่อยไปที่ภาพชุดแรกนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้บ้านลุงตู่เหรอในฐานะนายกนี่บ้านลุงคตนู่ทเหีร่อ29ไม่ใช่ทำเนียบอ๋อนึกว่าบ้านลุงตู่ค่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตรงนั้นนะเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอยู่นะอ่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ถือฤกษ์9:09 นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านเข้าไปก่อนเวลานั้นละค่ะนะคะโอ้โหเมื่อเวลาลุงตู่แกเดินเนี่ยนะแกเท่นะความเป็นทหารนะแล้วมีมาดนะมาดนี่แบบคือใครก็เอาแกไม่ลงจริงๆอะนะคะเมื่อวานนี้ลุงตู่เข้าทำเนียบนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่เข้าไปทำงานด้วยรถเบนซ์ส่วนตัวนะเพราะว่าจะต้องคืนรถคืนทุกอย่างที่ประจำตำแหน่งไปเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ใช้ป้ายทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นบอกว่าหลายคนแพ้ทางลุงตู่ไปแล้วบอกเอาไม่ซื้อหวยลุงตู่แล้วลุงตู่กำลังจะไปซื้อ81มันออก91เจ็บใจอ่ะเจ็บใจมากทำไมคุณเป็นหนึ่งในนั้นเหรอ แม่ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วจริงๆพยายามที่จะไม่พูดเรื่องนี้นําขึ้นมาแล้วนะไม่พูดเรื่องของหวยแล้วนะไม่นํารายการแล้วนะแม่กำลังพยายามที่จะเก็บน้ําตาไว้ให้ได้นะครับแม่ซื้อ81อ่ะก็เมื่อวานเนี่ยก็คือพอหลังจากที่อ่านข่าวนายกตีเนี่ยก็เรื่องของป้ายทะเบียนรถเนี่ยก็มีคนถามเข้ามานะครับในไลฟ์นะครับหลายคนก็จําเป็นที่จะต้องบอกอ่ะพอประกาศออกไปเสร็จไลฟ์ออกไปเสร็จนะครับออกข่าวไปเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินกลับที่เดินกลับก็ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไงเป็นแผงพึบยาวเลยที่สุทธิสารเมื่อวานเนี้ยก็ไปกวาด81นะครับตามเลขที่คุณลักษณาบอกเมื่อสักครู่นี้เลขทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปกวาดมา6ใบแถมมีไปเอาไปก็เรียกอะไรอ่ะไปเอา911มาอีก2ใบเฉียดไปเฉียดมาดูสิมันน่าเจ็บใจไหมล่ะชีวิตอยู่ด้วยความหวังสองความหวังต่อเดือนน่ะเหรอเราก็ดิคฉิัดนว่าไงก็คิถด้าว่คาุณพลเกเอ็กบประยุทธเ์งจัินทร์นโอชาเขาน่าจะสนะะทิ้งททุกวนวันทิ้ใงห้ทวควนามสุขมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่เขาก็มอบจริงนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่าเราซื้อผิดเองไงดิฉันว่าถ้าเก็บเงินไว้เนี่ยนะเดือนหนึ่งหลายร้อยเหมือนกันนะเดือนหนึ่งเป็นพันเนี่ยนะถ้าเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นได้มากเปกว็่นานี้คนวะามหวังนะเล็กๆน้อยๆนะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงหวังเหมือนกันนะแต่อก่ะ็ประหยเัมดื่อวานก็นี้ค่ะเมื่อวานนี้พอลุงตู่ไปถึงทำเนียบรัฐบาลทักทายสื่อมวลชนสวัสดีจ้านักข่าวก็สวัสดีค่ะลุงตู่อะไรเงี้ยนะคะนายกก็บอกสวัสดีจ้านะคะแล้วพอ9:309:09นายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะทั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายนะคะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่อธิษฐานนะก็อธิษฐานว่าขอให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นทุกคนมีความสุขนะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามนะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทำงานที่ทำเนียบรู้สึกอย่างไรกับการทำงานมา9 ปีแล้วก็เดินไปขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเลยเนี่ยนะคะทางนี้นายกรัฐมนตรีได้หันมาทักทายผู้สื่อข่าวยิ้มแล้วก็โบกมือให้ถ่ายภาพด้วยภาพนั้นเป็นภาพที่น่ารักมากๆเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งในภาพที่เราจะเปิดให้ชมด้วยเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งหมด9 ปี 7 วันนะคะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะตอนบ่าย13:00 นเนี่ยได้ไปสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ถือฤกษ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลประมาณ14:00 นแต่ว่าก่อนที่จะออกจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเขามีพิธีนู่นนี่นั่นแต่หลังจากที่ออกจากทำเนียบรัฐบาลแวะไปที่บ้านพิตรบ้านพิตรก็คือบ้านพิษณุโลกอยู่บนถนนพิษณุโลกซึ่งปกติบ้านพิตรเนี่ยจะเป็นสถานที่พำนักของนายกรัฐมนตรีทุกคนของประเทศไทยแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยไม่มีใครไปพักที่นั่นเลยนะคะอาจจะสืบเนื่องด้วยเรื่องของแต่ละคนมีบ้านอยู่แล้วแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้บ้านรับรองของ
ทหารนะคะที่อยู่ในแดนของทหารที่ตกเป็นข่าวว่าต่อถูกว่าต่อว่าต่อขานเนี่ยนะคะอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลสิ่งลี้ลับเขาบอกว่าบ้านพิษเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วใครไปเจอที่นั่นใครไปนอนที่นั่นนอนไม่หลับเลยบางทีโดนกระตุกขาบ้างมีเสียงนู่นเสียงนี่บ้างดิฉันเคยไปทําข่าวที่บ้านพิษอยู่หลายรอบแต่บ้านพิษเนี่ยเอาจริงนะคือเป็นบ้านโบราณเนี่ยแม้แต่กระทั่งห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบนั่งยองๆแล้วเป็นส้วมหลุมนะแล้วใหญ่มากแล้วดิฉันไม่กล้าเข้าห้องน้ำที่บ้านพิษเดียวและเขาไม่ปรับปรุงให้มันเข้ายุคเข้มาันสต้มอังยคงสิมันต้องคงเอกลักษณ์สัญลักษณ์แต่ดั้งเดิมไว้ไอ้คงไว้ก็คือคงภายนอกก็คงไว้ได้นะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ถ้าเกิดว่าจะไปใช้ประโยชน์อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนปะใครจะไปนั่งยองอยู่อ่ะก็มันก็มีห้องน้ําที่เป็นแบบนั่งอ่ะเป็นแบบนั่งปกติเนี่ยนั่งโถอ่เะป็นชักโครกโครก็กมีก็มีนะคะแต่เผอิญว่าวันนั้นที่ฉันจับพลัดจับผลูไปห้องนั้นพอดีแต่ก็ได้ดีนะที่ได้เห็นบรรยากาศเอ้ยคุณเคยไปบ้านพิษนี่จำไม่ตได้อนเอ้ยอ๋ออันนั้นบ้านมานังคศิลาอันนั้นบ้านมานังอันนั้นบ้านมานังนะคะตอนที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปตลาดแล้วเป็นตลาดรถไฟอ่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชุมชนรถไฟอ่ะอันนั้นบ้านมานังอันนั้นไม่ใช่บ้านพิษนะคะมีคนบอกว่ามันอาถรรพ์มากๆบ้านพิษหน้าบ้านพิษคณะครัว ใช่ไหมไม่ใช่แค่บ้แาสนดพงิว่ษาเคบย้านไปมานังด้วยบ้านมานังด้วยบ้าแนสดพิงษว่ณาเคุยโลไปกกับนะบคร้ัาบนมังมานังคศิลาเนี่ยสองบ้านเนี่ยยิ่งกว่าทำเนียบรัฐบาลอีกอ่ะเพราะว่าทำเนียบคนยังคึกคักแล้วเขายังมีปฏิรูปนู่นนี่นั่นแต่บ้านมานังกับบ้านพิษสองบ้านเนี่ยนะคะเป็นบ้านที่เขาคงความดั้งเดิมไว้ยิ่งตอนโพเพลนะตอนพระอาทิตย์ตกดินตอนโพเพลใกล้ค่ำเนี่ยนะมันจะเงียบสงบมากๆเลยแล้วดิฉันถ้าจะออกใกล้ค่ำดิฉันต้องรีบวิ่งออกมาเลยนะจากสองบ้านเนี่ยคุณนาตาเลียนะครับบอกว่ามันอาถรรพ์มากๆบ้านพิษน่ะน่ากลัวมากแสดงว่าก็ต้องเคยไปแน่ๆเลย ไม่หรอกอาจจะเคยรู้ประวัติถ้าอยากรู้ไปอ่านประวัติบ้านพิษกับบ้านมะนังนะหลายๆคนก็จะได้เห็นแล้วนะคะทีนี้พอตอนช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็สักเข้าไปทำเนียบใช่ไหมแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะทีนี้มาสู่พิธีการสําคัญอ่ะช่วงกลางวันท่านนายกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่บรรดาสื่อมวลชนนะคะและในนอกจากสื่อมวลชนเขาเลี้ยงกันภายนอกแต่ส่วนทางภายในเนี่ยนะคะภายในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีบรรดาข้าราชการกับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบเนี่ยนะคะโอ้โหเราจะเห็นตามภาพนะคนเยอะมากแน่นขนาดมากเลยนะคะเขาทำพิธีอำลาให้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะสง่าผ่าเผยมากท่านนายกเดินมาจากห้องทำงานด้านบนแล้วเดินมาแล้วสะพานไม่ใช่สะพานบันไดที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้ามันสวยมากจริงๆแล้วตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยเป็นบ้านนรสิงห์นะอันเนี้ยแต่เดิมก็เป็นบ้านที่ลี้ลับเหมือนกันเป็นบ้านนรสิงห์คือเป็นบ้านของข้าทาสบริวารในพระมหากษัตริย์และเป็นบ้านแบบโบราณอายุ100 กว่าปีหรือ200 ปีเป็นบ้านแล้วนํามาปรับให้เป็นทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะเพราะว่ามันสวยงามมากๆเหมาะที่จะรับแขกบ้านแขกเรือนเนี่ยนะเขาจัดงานกันที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดสํานักนายกนู่นนี่นั่นหลายสำนักเนี่ยนะคะเขาก็ร่วมกันจัดงานอำลานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคเลขาธิการนายกคณะรองโฆษกตลอดจนข้าราชการต่างๆมาด้วยร่วมให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายกเดินลงมาจากชั้น2มาที่โถงตึกไทยคู่ฟ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็พากันปรบมือต้อนรับอย่างเป็นเกียรติให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยเนี่ยนะคะซาบซึ้งนะคะเมื่อนายกเข้าสู่ห้องสีม่วงก็ได้รับชมวิดิทัศน์เนี่ยมันเป็นวิดิทัศน์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยพูดถึงเพลงนี้แล้วก็เคยร้องเพลงนี้ด้วยนะคะบรรดาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าร่วมกันขับร้องเพลงนี้มอบให้แด่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ร่วมร้องเพลงด้วยเห็นภาพเดี่ยวไหมที่เป็นภาพเดี่ยวนายกน่ะซาบซึ้งนะอันนั้นดิฉันว่าน้ําตาปริ่มๆแล้วนะคะเขาให้จัดทำเป็นที่รำลึกถึงในรอบ9 ปีของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะด้วยปณิธานแห่งความฝันอันสูงสุดนายกรัฐมนตรีร่วมขับร้องเพลงนี้กับข้าราชการด้วยความซาบซึ้งตื้นตันใจเขาบอกว่ามีข้าราชการบางคนน้ำตาคลอเบ้าเลยนะคะจากนั้นเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็ได้กล่าวรายงานถึงนู่นนี่นั่นถึงงานต่างๆท่านนายกก็ได้ให้โอวาทแก่บรรดาข้าราชการนะคะเอาสรุปรวมสั้นๆท่านนายกบอกว่า
ขอบคุณมากที่ทำงานร่วมกันมาบางทีอาจจะทำให้ไม่พอใจบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะคะแต่นายกบอกว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองดิฉันว่าสองคำคำนี้นะคะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยซิงเกิลที่แล้วเขาก็มีการมอบของกุ้งของขวัญให้นายกด้วยซิงเกิลที่คุณลัคนาบอกไว้นะครับว่าเป็นเพลงความฝันอันสูงสุดนะถ้าอยากที่จะไปฟังเต็มๆนะครับก็ไปดูได้ที่ทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็เขามีการปล่อยซิงเกิลเพลงนี้ออกมาพร้อมกับภาพประมวลนะเป็นภาพประมวลการทำงานนะครับของคนเอกที่เดินผ่านมาใช่ครับคือดูแล้วแหมมันเราก็อินนะอินแล้วก็น้ำตาก็อาจจะคลอเบ้าไปบ้างนะครับก็เป็นความคิดถึงความทรงจำนะครับ9ปีที่ผ่านมาและต้องบอกว่านะครับว่าไม่เคยมีใครคือครั้งเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การล่ำลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นประมวลภาพทุกอย่างนะครับไม่มีเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคือประเทศไทยต้องจารึกแล้วก็จดจําไว้เลยนะครับว่าภาพนี้ที่ออกไปเนี่ยนะครับมันเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างเช่นการเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในตึกไทยคู่ฟ้าหรือทำเนียบนะครับคือต้องบอกว่าไม่มีนายกคนไหนได้ทำไหมเพราะอะไรหลายปัจจัยนะก็คืออยู่ไม่ครบเทอมบ้างโดนปฏิวัติบ้างโดนรัฐประหารบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมาก็อยู่ไม่ครบแล้วก็ไม่มีการส่งไม้ต่อกันแบบนี้ภาพประวัติศาสตร์ทุกภาพเนี่ยออกไปคือถือว่าเป็นภาพที่สามารถที่จะจดจําไว้ได้เลยนะครับสําหรับประเทศไทยเพราะว่านายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ถึง9ปีเศษนะครับอ้าวมีคอมเมนต์นะครับนิดเดียวก่อนทิ้งท้ายกันไปนะครับบอกว่าผมอยากคุยกับคนนี้มากเลยนะเขาคอมเมนต์มาในเรื่องของที่บอกว่าบ้านพิษเนี่ยที่บอกว่าน่ากลัวคุณนันทเรียนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยบอกว่ายิ่งพวกกินบ้านกินเมืองนะครับไม่ถือศีลไม่ครบไม่ยิ่งนะครับไม่มีอะไรรักษาเพราะถือศีลห้าประมาณเหมือนกับว่าถ้าไม่อยู่ในคันลองคลองธรรมนะก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้ามีศีลฉันดิฉันว่าฉันไม่กลัวค่ะเดี๋ยวไปนั่งเนี่ยผมติดใจคำนี้นะบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งสมาธิดูสัก3คืนดูแล้วก็ขอดูแล้วขอให้ทุกคนไปดีมีความสุขออกไปสักทีจุดๆๆตู้ๆนะเขาบอกว่าผมติดใจคำนี้นี่บอกว่าเดี๋ยวไปนั่งสมาธิดูสัก3คืนไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่เคยนั่งคุณนาตาลีอาจจะเป็นคนที่สมาธิแกร่งกล้าแรงกล้าเป็นแม่หมออะไรแบบนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็มีอะไรก็มาบอกเล่าให้เราฟังบ้างนะก็ในรายการทุกๆช่วงตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันศุกร์นะแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็มีอะไรดีๆมาบอกเล่าให้เราได้รับฟังนะครับว่าหรือว่าเห็นอะไรแบบเนี้ยก็มาเล่าให้เราฟังนะในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาพูดคุยกันได้นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราเก็บหมดแล้วใช่ไหมคุณลักษณะหมดแล้วใช่ไหมค่ะหมดยังหมดแล้วปะหมดแล้วถึงเวลาเราต้องไปแล้วเกินเวลาด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการของเรานะครับเด็ด77เด็ดข่าวเด็ดนะครับที่เราประมวลทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ทุกท่านนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวตรงไหนมาได้ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวมาครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะครับก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าที่แน่ๆครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีรายการเพิ่มเติมนะครับที่เป็นหลังจากนี้ก็คือการบ้านการเมืองนะครับมันเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกันแล้วก็มีการทำงานแล้วก็อาจจะมีข่าวอะไรมันเรื่องของการเมืองเบาๆลงนะครับก็จะมีช่วงตอนอื่นๆนะครับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเรานะครับในรั้วรอบบ้านของเรานะครับอาจจะเป็นการนำเรื่องหาเรื่องอื่นๆมาเล่านะครับหาเรื่องมาเล่านะครับกับ77เด็ดข่าวเด็ดของเรานะครับเป็นช่วงตอนอื่นๆนะครับกับข่าวสำคัญสำคัญนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับอ่ะลากันไปนะคุณลักษณะนะพบกันใหม่วันอังคารค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ระหว่างทางถ้ามีอะไรคุณกิตนัยก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปไลฟ์ให้รับชมกันนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมวันศุกร์นะคะเป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนเรื่องของสภาพอากาศอยู่รีบกลับบ้านกันก่อนที่ฝนจะตกหนักๆมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดน้ำท่วมได้เช่นเดียวกันนะคะไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำเองครับขอบพระคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์สวัสดีครับ